เอาครับอาจารย์ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ไหนกันครับอาจารย์ครับนี่อยู่ที่คลองประเวศนะแล้วมันเป็นคลองขนงฮะเอ้ยคลองประเวศคลองขนงชื่อมันเจ้ากันนี่นะมีหลายชื่อฮะโอเคมาลงแล้วผลนึงไงใช่ครับอาจารย์ครับแล้วเราไปดูลุงผัวได้ไหมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวลุงผัวมี2ฝั่งอ๋อฝั่งนี้ก็มีอุ๊ยอันนี้คืออะไรครับเครื่องผักดันน้ำอ๋อไม่ต้องตื่นเต้นนะโอเคก็เครื่องผักดันน้ำเครื่องตั้งนานแล้วนี่มันอยู่ในคลองประเวศไงเยอะแยะเครื่องผักดันน้ำนะก็ติดตามติดตั้งเพื่อให้น้ำมันไหลไปสู่ประตูพระโขนงได้เร็วและแรงมากขึ้นนะฮะคุณผู้ชมฮะขอบคุณนะโอเคไม่เป็นไรนะสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับนะครับหน้าต่างมันลงอันนี้ไม่เป็นไรยังลงมั้ยไม่เป็นไรหรอกยังช่วยในบ้านเนี่ยขอบคุณนะครับเอาละฮะแล้วก็มานั่งร่องเรือดูคลองนะฮะคลองประเวศนะฮะคุณผู้ชมฮะเรือของท่องเที่ยวจ้องงานก็เปิดอยู่ด้านบนแล้วอยู่ผ่าดันน้ำเข้ามาก็มีจิตพี่เครื่องแล้วผ่าดันน้ำตรงนี้12เครื่องแต่เดี๋ยวจะย้ายตรงนู้นจานเพราะมันติดโรงเรียนเสียงมันดังแต่เดี๋ยวย้ายเข้าไปทางนี้หน่อยติดโรงเรียนแล้วติดคอนโดไม่ได้ซ้อนอีกไม่ดีดิไม่ซ้อนเดี๋ยวจะย้ายไปดี12เครื่องนะครับคุณผู้ชมฮะจุดหมายปลายทางของเรากำลังจะไปกันที่ไหนฮะพี่แดงฮะแล้วก็ล่องขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะก็สถานการณ์ดีขึ้นนะตอนนี้ลาดกระบังลดลงเหลือ66เซนแล้วก็เราไป15เซนแล้วเนี่ยก็ไปพอสมควรแล้ว15เซนแล้วก็ดีขึ้นเนี่ยวันเอกก็จบแล้ววันเอกจบตอนเมืองจบสองจอบเพิ่มนิดหน่อยข้างบนก็ดีขึ้นหน่อยนะผมว่าล่องมันในข้างบนนะวันนี้ก็ไปที่หนองจอกฮะมีฝนลงมาเล็กน้อยฮะหนักนะฮะแต่มาแป๊บเดียวนะครับคุณผู้ชมฮะก็พุ่งขึ้นเหนือกันไปต่อนะครับท่านรองประหลัดรองสวัสดีครับท่านรองประหลัดดูแลโซนเนี้ยโซนประเทศใต้นี่รองเป็นรองที่หล่อที่สุดเฮ้ยคุณเป็นหนังเลยเนี่ยสูงหล่อยาวเขาดีฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็มากับท่านผอ.สำนักนะครับแล้วก็พอประตูแล้วก็พี่แดงนะฮะเราไปขึ้นไปดูนะประชาชนข้างบนก่อนเดี๋ยวเราไปลงมาที่แต่เรือของผู้ป่วยอยู่ด้านหลังเดี๋ยวค่อยดูก็ได้เดี๋ยวค่อยดูลงถั่วใช่ไหมดูประชาชนก่อนหรือประชาชนก่อนดีดูประชาชนก่อนเพราะแต่น้ำมันมืดเดี๋ยวไปแล้วไม่เห็นอะไรแต่น้ำก็ดูยังไม่สูงนะคือตอนนี้น้ำที่ได้กระบังก็จะไล่มาถึงประตูพระโขนงตอนนี้สองฝั่งออกฝั่งหนึ่งก็ไปทางฝั่งแปดริ้วครับกรมชลเนี่ยเขาติดผักดันน้ำที่ปลายทางของประเวศที่ไปลงมามากรมเขาเรียกว่าอะไรนะข้าถั่วครับข้าถั่วตัวติดเป็นแบบข้าม4ตัวเลยก็ทำให้เราสามารถสู่บ่อทางแปดริ้วตรงคลองพระองค์เจ้าได้มากขึ้นไม่รู้เปิดกี่ตัว6ตัวต้องดีทุกพระองค์เจ้าเปิด6ตัวนะครับ6ตัวก็18คิวก็ดึงมันทางตอนออกได้แล้วก็ดึงมันทางตอนตกก็ดึงมาทางนี้แต่ว่าตอนนี้พอดึงมาเมื่อวานนี่ก็เอิญน้ำฝนตกแถวประเวศเยอะด้วยฝนหลวงประเวศเยอะไม่น้ำมันเยอะตรงกลางด้วยก็จะเห็นว่าเริ่มมีผลกระทบที่ริมคลองมากแต่ต้องรีบผ่านน้ำมาเพราะเป็นทางเดียวที่ทางสำคัญที่น้ำจะออกมาส่วนทางใต้เนี่ยเราก็มีการติดเครื่องผ่านน้ำนะที่คลองหัวตะเข้หรือว่าอีกชื่อนึงจะด้านบนเป็นชื่อคลองอะไรเนี่ยลำบะทิวลงมาก็จริงแล้ววันนี้ก็ได้ดูภาพรวมแล้วก็จริงแล้ววันนี้ได้พบกับท่านพลเอกประวิตรที่จะเป็นประธานสนช.ให้ทำงานน้ำแห่งชาตินะเดี๋ยวก็ได้คุยอาจจะลองพยายามหาทางด่วนที่จะพาน้ำจากแถวประเวศเนี่ยลงมาถึงด้านล่างอ่าวไทยเลยไม่ต้องเข้ามาในนี้เพื่อลดผลกระทบของกรุงเทพมหานครในระยะยาวรวมทั้งช่วยสาธารณออกด้วยแล้วก็อาจจะเป็นรูปของอุโมงค์จากลำบากิวนี่แหละที่เป็นสี่แยกตรงประเวศอ่ะแล้วก็อาจจะลอดพื้นไปเจอคลองร้อยคิวที่กรมชลมีคลองขนาดใหญ่ระบายน้ำได้ร้อยลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทำให้พื้นที่วันออกลาดกระบังแม้ทั้งส่วนอำเภอเองในระยะยาวก็มีทางด่วนที่ทำน้ำออกก็จะปลอดภัยในระยะยาวครับนั้นยุทธศาสตร์ระยะยาวเดี๋ยวคนต้องดูแผนอีกทีนึงแล้วต้องลองดูว่าจะเสนอรูปแบบไหนเดี๋ยวต้องคุยกับกรมชลแล้วก็จังหวัดที่เกี่ยวข้องคือมันเป็นโครงการที่ไม่ได้เกี่ยวกรุงเทพเลยครับแล้วสังเกตเห็นนะเห็นว่าการระบายน้ำกรุงเทพที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยไปทำอะไรนอกเหนือกรุงเทพทุกอย่างก็จะพยายามดึงมาที่พระโขนงนั่นกลายเป็นว่าจากแสนแสบก็วิ่งมาพระโขนงนะจากไอ้คลองประเวศก็มาพระโขนงลาดพร้าวสุดท้ายก็มาจบที่พระโขนงนั่นกลายว่าทุกอย่างเนี่ยพยายามทำอยู่ในกรอบกรุงเทพมหานคร
ทำให้การระบายน้ำไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่แต่ถ้าสามารถคุยกับหน่วยงานอื่นระบายน้ำผ่านเป็นรูปแบบของปริมณฑลได้เนี่ยการระบายน้ำจะมีประโยชน์ทั้งหลายทั้งทุกฝ่ายเข้าด้วยกันขณะที่จะผ่านกรุงเทพก็คือเอาลงผ่านปากน้ำผ่านแปดริ้วไปลงมาบางกงผ่านปากน้ำไปลงทางใต้ก็อันนี้ก็คงเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวที่จะปรับปรุงนะส่วนระยะใต้ก็คือลุยน้ำก่อนระยะกลางก็จะทำปรับปรุงกองครับเกิดให้ดีขึ้นน้ำก็ดูไม่ถูกแล้วนี่ยังกดอยู่แล้วนี่ตอนนี้ข้างในลบ80ข้างในลบ80คือลบเกือบ80แล้วแล้วตอนนี้ติดตั้งปั๊มอีกตัวแล้ว4เครื่องเครื่องมี4เครื่องเดินปั๊มของกรมชลครับแล้วของกรมทรัพย์เป็นไงบ้างกรมทรัพย์ครับมีกรมทรัพย์อยู่เครื่องนะครับแล้วก็ที่เหลืออยู่ที่หนองบอนแล้วก็กระจายไปติดที่ไผ่เขียวนะครับไผ่เขียวเหรอที่เราไปวันนั้นนะที่ไผ่เขียวไปช่วยไผ่เขียวที่ดอนเมืองเหรอตรงบางเขนครับเอาละคุณผู้ชมฮะและนี่ขณะนี้เรากำลังอยู่กันที่บริเวณคลองประเวศนะครับเกิดกลางคืนแล้ววิ่งได้ไหมเนี่ยกลางคืนจะมองเห็นไหมไม่เห็นเอาเดี๋ยวไปสะพานปลาต่อดีไหมสะพานปลาวันนี้หนูไม่มีอะไรเอ้าน้ำมันขึ้นไปตรงนี้คือฐานน้ำมันต่ำฐานน้ำมันแค่เมตรเดียวอ้าวเหรอครับน้ำตัวนี้น้ำไม่ได้ขึ้นน้ำขึ้นแต่มันไม่สูงมากไม่เกิน2เมตรนะครับเห็นได้ตัวเขาปล่อยน้ำมาเยอะไปที่นี่สองวันสี่ยังไม่ถึงเลยครับขี่ยังน้อย2วันกว่าจะถึงถ้า2วันถึงเหรออะไรนะเอฟ80หน่อยเมื่อไหร่ถึงวิกฤตก็ไหนอยู่ที่ทางน้ำน้ำที่ปล่อยจากบางไทรเข้ามาในพื้นที่แล้วและส่วนหนึ่งก็คือฐานน้ำน้ำแล้วก็น้ำขึ้นไปน้ำจะขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยกลางเดือนที่วันที่ตุลาเนี่ยวันที่10ก็ต้องปลายเดือนอีกรอบนึงปลายเดือนอีกรอบปลายเดือนอีกรอบไม่แต่เมื่อวานมันก็หลงสูงแล้วที่เราไปดูอะเมื่อวานไม่แตะ2เมตรมันตื่นอะมีวันนั้นเนี่ยที่ที่แตะก็คือ203ที่4 22 23ก็สูบเพราะเราสูบด้วยเขาสูบด้วยเราสูบด้วยเราสูบด้วยแล้วก็ฐานน้ำสูงด้วยก็เรียบร้อยนะผมว่าเราก็มาได้ดูสภาพน้ำนะก็คือตอนนี้ต้องเอาดึงน้ำมาที่คลองมันก็โด่งให้มากสุดแล้วก็แต่มันก็จะเริ่มมีผลกระทบบ้างแต่ก็ตามปกติเพราะมันเป็นทางเดียวที่ต้องระบายน้ำมาแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนแต่ว่าต้องเร่งดูดน้ำก็มีเรือซิ่งมาเว้ยเรือซิ่งว่าดีโอ้โหมีไฟด้วยไฟจากมือถือนะครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหจากเรือจรวดไหนเนี่ยไฟนะครับเรือจรวดเร็วกว่ารถไฟกว่าดูแลโอเคก็มีอะไรครับพวกเราก็ตอนนี้ก็มาตรวจสภาพน้ำก็รอให้น้ำมาลาดกระบังมาไวๆจะได้บรรเทาภัยของพี่น้องลาดกระบังใช่ว่าตอนนี้ทางน้ำก็ออกหลายทางนะออกทั้งไปทางตะวันออกตะวันตกมาที่นี่ทางใต้ก็อาจจะออกไปแถวคลองไอ้หัวตะเข้บ้างนะครับกระลุยก็ร่างกระดานก็เริ่มดีขึ้นน้ำเริ่มลดลงครับแล้วเดี๋ยวต้องไปทับน้ำในชุมชนให้มากขึ้นครับโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนนะแล้วก็สภาพน้ำก็เดี๋ยวรายงานทีแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปฮะแล้วก็ตามเครื่องสูบน้ำกันมีตามที่เราเห็นกันนะคุณผู้ชมฮะผักดันน้ำคลองมันยาวอ่ะยาวยาวผักดันน้ำเนี่ยก็ต้องบางทีมันก็ไม่ได้ใจว่าได้ผลแค่ไหนรุ่งตรงอ่ะเพราะคลองมันยาวเราผักไปเนี่ยถ้าข้างหน้าไม่ผักต่อมันก็จะเจอเธออยู่ดีครับแล้วมันก็บางทีเราต้องใช้กดเทสเอาอ่ะดูดให้เยอะแล้วเดี๋ยวมันก็ไหลมาเองส่วนนึงฮะพาเวก็คดเคี้ยวด้วยนะฮะผมบอกว่าอนาคตเราต้องทำทางด่วนตัดลงไปเลยที่คลองร้อยคิวซึ่งอยู่เพื่อเป็นพื้นที่ชนอาหารพิจิตรที่ดูแลน้ำของกรมชลประทานครับก็มีพื้นที่กว้างขวางอยู่โอ้อยากเห็นทางด่วนน้ำเร็วๆนี้ทางเลยครับคุณผู้ชมฮะก็มีระยะไกลระยะสั้นครับก็ต้องมีการทบทวนแผนว่าสภาพเปลี่ยนไปแล้วฝนตกหนักเป็นหย่อมๆเยอะขึ้นนะมันร้อนกับมีนเยอะหนาสารเลยวันนี้ฝากกรมชลอธิบายแล้วก็น่าสนใจนะก็บอกว่าน้ำที่รับมาทั้งหมดตอนนี้มี726ล้านคิว726ล้านลูกบาศก์เมตรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยระบายไปแค่400กว่าล้านเองก็เหลือก็300กว่าล้านที่ต้องระบายครับ
เขาระบายได้สมมติวันละ5-60คิวก็ต้องอย่างน้อย5วันครับโดยสมมติว่าไม่มีฝนตกมาเพิ่มเลยก็5วันแน่ๆครับอะไรเงี้ยมันก็เป็นวิทยาศาสตร์นะครับครับมันก็แล้วทุกคนก็ช่วยเหลือเต็มที่นะครับโอเคแล้วก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันพวกเราไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวจะมาทำหน้าที่ตรงนี้ส่วนเรื่องตอนแรกเราจะไปดูปันหลอแต่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่ายังไม่ต้องไปเพราะว่าน้ำไม่ขึ้นที่แล้วมี2ส่วนน้ำขึ้นกับน้ำที่เจ้าพญาปล่อยออกมาเมื่อวานเนี่ยที่บางไทรก็2,400ก็ถือว่าสูงที่สุดมาที่ผ่านมาในช่วงปีนี้แต่บังเอิญที่ปล่อยมาก็ใช้เวลาวัน2วันก็ไม่ถึงครับมันไกลแล้วก็ต้องดูจังหวะน้ำหนุนด้วยต้องบวกกันถึงจะสูงครับเพราะเขาเป็นห่วงกระสอบทรายตามปันหลอครับจะได้สั่งการให้เรียงหมดละครับผมว่าทุกอย่างก็พร้อมที่จะรับมือครับโอเคเอาละเดี๋ยวลาเพื่อนครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ฮะคุณผู้ชมว่าเราจะไปที่ไหนก็ขอให้ทุกคนมีสติแล้วก็ส่งกำลังใจร่วมด้วยช่วยกันนะฮะกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ให้เจ้าที่ทำงานเต็มที่ครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ฮะคุณผู้ชมฮะกราบสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะ